สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรนะคะสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงทางโหราศาสตร์ไทยเป็นดวงรายเดือนประจำเดือนมิถุนายน2566ค่ะก่อนอื่นอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะที่ทุกท่านให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังขอขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกซับสไครต์ทุกการติดตามนะคะ แต่ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามนะคะอาจารย์ขอกําลังใจนะคะช่วยกด subscribe ติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะค่ะเราก็มาเริ่มต้นดูที่ดาวประจําตัวท่านก่อนนะคะชาวมังกรดาวประจําตัวท่านก็คือดาวพระเสาร์นะคะซึ่งพระเสาร์จะโคจรอยู่ราศีกลุ่มเป็นเวลา2ปีครึ่งถึงจะย้ายราศีนะคะ ณตอนนี้พระเสาร์อยู่ที่ราศีกุมถือว่าดีนะคะเพราะว่าราศีกุมเป็นบ้านหลังที่สองของดาวพระเสาร์เพราะฉะนั้นก็ถือว่าพระเสาร์ได้ตําแหน่งเกษตรนะคะของร่วมกับพระราหูนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นพระเสาร์ได้เกษตรที่เรือนการเงินกระดุมพระชาว มังกรจึงขยันขันแข็งเป็นพิเศษในเรื่องก,อการหาเงินหาไรายได้นะคะในช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะมีดาวพฤกตมากระตุ้นด้วยค่ะเล็งพระเสารอยู่เนี่ยจะทําให้ชาวมังกรจากที่เป็นคนที่ค่อนข้างแบบทําอะไรค,คิดนานนะคะเป็นคนที่รอบคอบมากๆการตัดสินใจอาจจะช้าไปนิดนึงอะไรไป,ประมาณนี้เพราะว่าเป็นคนละเอียดรอบคอบนั่นเองแต่ช่วงนี้อาจารย์มองว่าการตัดสินใจ ของชาวมังกรเนี่ยจะแบบเร็วขึ้นปฏิกิริยาในแง่ของพระเสา,าธาตุไฟมาอยู่าธาตุลมนั่นเองนะคะแล้วก็ดาวาพระราหูบ้านองค์แรกนะคะของราศีกุมก็ไปโคจรที่ราศีเมษอ่นะคะก็ได้เป็นคู่าธาตุลมแล้วก็ได้ตำแหน่งเทวีโชคก็ถือว่าดีนั่นแหละคะ่ะก็คือดาวการเงินของท่านไปอยู่ที่เรือนพันธุ พันธุเป็นแกนทวารน,นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าอย่างเขาเรียกว่านอกจากจะได้คู่สมพลแล้วก็ยังมีดาวพระรหัสที่เป็นราชาโชคกลุ่มพระหัสกลุ่มกับพระพุทธนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนะคะ 1. การเงินของท่านเนี่ยมีเกณฑ์ขยายเติบโตและมั่นคงในคำว่าพันธุมีเกณฑ์ซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินความหมายจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าพระหัสราชาโชคนั่นเองค่ะ อ่าสหชะราชาโชคนะคะก็แปลว่าได้รับความร่วมมือผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์นะคะมีความสําเร็จเกิดขึ้นในเรื่องของหลักทรัพย์บ้านที่ดินหรือมีการแบ่งสรรปันส่วนในเรื่องของมรดกก็ได้นะคะเพราะอันนี้เป็นคู่อ่าในแง่ของเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของเอกสารนะคะดาวพระพุธได้พระหัสมาจากเรือนวินาศด้วยเพราะฉะนั้นวินาศมาพันธุทุจึงเป็นการแบ่งแบ่งทรัพย์สินได้เป็นการ เฉลี่ยออกไปนั่นเองอาจารย์มองจะประมาณนั้นนะคะแล้วก็ดาวเจ้าเรือนของราศีเมษเนี่ยก็มาจากพบราภะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลาภะพันธุวินาศพันธุสหาชาพ,พันธุจึงแปลการแบ่งสรรปันส่วนในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของครอบครัวเรื่องของธุรกิจอย่างเงี้ยก็แปลแบบนั้นได้ซึ่งเป็นการแบ่งสรรปันส่วนแบบตกลงกันได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่า พระอังคารเนี่ยก็มากลุ่มกับพระสุขที่ได้ตําแหน่งคําว่าราชาโชคอยู่ในภพคําว่าปัตตนีนะเพราะฉะนั้นในความหมายปัตตนีพระอังคารกับพระสุขนะคะก็เป็นคู่มิตรก็จะดึงให้พระอังคารที่มีมาตรฐานเป็นนิดแปลว่าอ่อนแอเนี่ยมีพลังเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นจะเจราจาดาวพูดคือการเจราจานะคะการเจราจาอะไรเนี่ยก็จะสําเร็จนะคะสุภพพันธุ ได้รับความแบบสำเร็จแบบอย่างดีอ่ะบอกเลยนะคะคำว่าสุภาพนี่คือราบรื่นนะฮะก็จะแปลแบบนั้นต่อให้พระพุทธก็มีเจ้าเรือนอาริก็ต้องแปลว่าอาริสุภาพที่มีปัญหาพันธุทุตกลงและเคลียร์กันได้นั่นเองนะคะนี่คือความหมายที่ภาพรวมนะตอนนี้เลยทีนี้มาดูวันที่ดาวย้ายดาวย้ายองค์แรกก็คือพระพุธนะคะพระพุทธท่านก็จะย้ายมาที่ อราศีพฤศพนะคะก็จะมาเจอกับพระอาทิตย์พระอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนคําว่ามรณะนะอ่ามรณะเจ้าเรือนมรณะมาอยู่ที่เรือนคําว่าบุตะเพราะฉะนั้นหนึ่งถ้าท่านมีลูกน้องบริวารที่ออกไปท่านก็มีเกณฑ์ได้รับ ลูกน้องใหม่เข้ามาก็ได้หรือแม้กระทั่งลูกน้องหน้าเก่าอยู่ๆกลับมาขอทํางานกับท่านอีกก็ได้นะคะคาว่ามรณะบุตรหรือ,อใครมีบุตรนะบุตรท่านไปเรียนทางไกลแล้วจบการศึกษากลับมาบ้านก็ได้เป็นของพระสุขที่พระสุขไปอยู่เรือนปัตนีเป็นคู่สมพลและดาวเขาโยกกันอยู่นั่นเองนะคะก็ๆๆจะมองในมุมแบบนี้นะคะในกรณีที่พระพุทธย้าย มาที่บ้านของพระสุขเป็นคู่ธาตุน้ำต่อกันนั่นเองนะคะและยังมองในเรื่องของความรักด้วยว่าดีมากค่ะพระสุขกับพ่างคานเลงลัคนานะถ้าเป็นมองทางโหราศาสตร์ก็อาจจะมองว่าพระสุขเลงลักเนี่ยเป็นเป็นพินธุบาทนะฮะก็อาจจะมองว่าไม่ดีแต่ที่เนี้ยอาจารย์อาจจะนอกคอกนิดหนึ่งในเรื่องของ ตำรานะฮะอาจารย์มองว่าพระส,สุขอยู่บ้านของพระจันทร์แล้วก็มีพระร่างคารจะบอกว่ามีปัญหามากมายอะไรแค่ไหนเนี่ยอถามว่ามีมากอาจจะแปลว่าชาวมังกรมีสเสน่ห์แรงก็ได้ช่วงนีอ้อาจจะมีคนเข้าหาเยอะนะฮะมีช้อยให้เลือกเยอะค่ะคนโสดเนี่ยดีนะคะมีคนมา รุมจีบอืออาจารย์มองงั้นเลยมีคนมารุมจีบมีคนเข้าหาเยอะในช่วงแบบนี้เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องบอกว่าเอ่อวุ่นวายนิดหนึ่งก็ได้ในการตัดสินใจเลือกคนที่ใช่เขาต้องดูนานๆนะคะเพราะว่าดูสิพระศุกร์กับพระพุทธก็โยกกันอยู่นะแล้วพระศุกร์กับพระข่าอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นในมุมแนวเรื่องของความรักก็จะมีทั้งรัก เก่าที่เลิกกันไปกลับมาขอคืนนี้แล้วอยู่ๆก็มีคนใหม่เข้ามาจะทําให้ชาวมังกรเนี่ยตัดสินใจยากเหมือนกันในเรื่องของความรักนะคะก็จะเป็นแบบนี้หรือถ้ามองมุมกลับคนของท่านก็อาจจะมีเสน่ห์แรงเหมือนกันได้ด้วยเหมือนกันจะถามว่าดวงแบบนี้ถ้าใครมีคู่อยู่แล้วถึงขั้นเลิกกันไหมอือไม่ไม่ได้แปลว่าถึงขั้นเลิกกันแต่แค่เป็นช่วงที่เสน่ห์ สเสน่แรงเป็นพิเศษเนาะไม่ว่าจะเป็นกับเรื่องของคนรักคู่รักหรือแม้กระทั่งกับเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาลูกค้าเนี่ยท่านก็ขายสินค้าท่านได้แบบเยอะมากๆได้ผลประโยชน์เยอะมากๆอย่าลืมพระเสาเป็นเกษตรอยู่ที่เรือนการเงินอะ่ะอืมเนี่ยแหละค่ะก็จะมองประเด็นนั้นแบบนั้นนะคะโอเคในวันที่สิค่ะดาวพระอาทิตย์เนี่ย ท่านก็จะเดินมาที่ราศีเมถุนามาอยู่เรือนอารินะฮะทีนี้ตรงจุดนี้ล่ะคะ่ะอันนี้อาจารย์ก็ต้องพูดตามดาวนะว่าจะเป็นอุปสรรคปัญหาต่อให้พระอาทิตย์จะเป็นราชาโชคก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นชาวมังกรในช่วงวันที่15นะแล้วอาจจะมีปัญหาอยู่ประมาณ5-7วันนะคะที่พระอาทิตย์มาอยู่ตรงนี้ พระอยู่บ้านของพระพุธแต่พระพุทธเนี่ยไปอยู่ที่เรือนบุตรเนี่ยอาจจะวุ่นวายเรื่องของรักซ้อนรักสามเศร้าได้ด้วยเหมือนกันนะฮะอาจจะแปลว่าคนเก่ากลับมาคนที่อาจารย์แปลเมื่อกี้คนใหม่ก็มีเข้ามาแล้วจะทะเลาะเบาแวงมีปัญหากระทบกระทั่งหนึ่งในเรื่องของความรักสองในเรื่องของหุ้นส่วนหรือในเรื่องของผลิตภัณฑ์สินค้านะฮะอาจจะเป็นประเด็นก็ได้ ดาวพระศุกร์ก็เป็นดาวเจ้าเรือนกรรม,มะกรรม,มะปัตตนิอ่านะคะกรรม,มะปัตตนิแล้วในบ้านของพระศุกร์เนี่ยมีพระพุธอยู่พระพุธเป็นเจ้าเรือนอาริแล้วพระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนมอรณะมาอยู่อาริเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นมีปัญหาที่จะเข้ามาทําให้ชาวมังกรอ,อยู่ในช่วงของการแก้ปัญหาได้ในช่วงแบบนี้แต่นั่นแหละตัวท่านเนี่ย มังกรน,นะพระเสาเนี่ยเป็นดาวที่ค่อนข้างละเอียดรอบคอบนะคะถึงยังไงถึงจะมีความเขาเรียกว่าเอ่อแอคทีฟมากในช่วงมาอยู่ที่ธาตุลมนะคะแต่ยังไงอาจารย์มองว่าไม่ถึงขั้นจะเพียงพผาขนาดนั้นไม่ว่าจะเป็นกับคู่กรณีในแง่ของลูกค้าก็ได้นะคะที่อาจจะเป็นเกณฑ์ที่จะมีข้อต่อรองหรือมี วิวาทะนะฮะทั้งคันกับพระพุทธในแง่ของผลิตภัณฑ์สินค้าหรืออะไรที่อาจจะสร้างความไม่พอใจอาจารย์จะแปลลึกไปนิดหนึ่งนะคะ,ะมันสามารถเกิดได้ใน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 ,ในมุมดาวแบบนี้นะคะเขาต้องแปลถ้าอะไรที่ไม่เสียอาจารย์ก็มองถึงจะอยู่มุมเสียมก็ไม่เสียแต่อย่างนี้คือ มันเกิดความเสียหายได้นะคะแต่ถ้าเรารู้ก่อนแล้วมันจะเกิดไหมอะ่ะถ้าเรารอบครอบเนี่ยอย่างอาจารย์วิเคราะห์ไปเนี่ยถ้าท่านไปรอบครอบไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุมันใช่ไหมคะเออสินค้าตัวนี้จะมีปัญหานะเดี๋ยวถูกคอมเพน,นนู่นี้นั่นมันก็จะไม่เกิดค่ะเพราะฉะนั้นดูดวงเพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อเป็นการวางแผนที่จะสกัดกั้นในสิ่งที่มันจะเป็นประเด็นปัญหาแล้วไม่ได้เกิดได้ ปัญหามไม่ได้เกิดนั่นเองถ้าเราสามารถจัดการมันซะก่อนนั่นเองนะคะนี่ก็คือเหตุการณ์ที่อาจารย์วิเคราะห์ได้นะคะประมาณนี้โอเคอในวันที่18พระพุธเนี่ยก็จะเดินเสดเดินเร็วนะคะคำว่าเสดเนี่ยเดินมาที่บ้านของตัวเองเนี่ยในพบเรือนคําว่าอารีอยู่เนี่ยนะคะนี่แหละก็ยังวุ่นวายอยู่นะคะก็ยังวุ่นวาย พาะดาวก็ยังต้องถึงกันอยู่ดีก็าอาจจะมีปัญหาแต่ก็ก็เหมือนที่อาจารย์พูดได้แหละว่าต่อให้จะมีปัญหาขนาดไหนนะคะชาวมัองกรก็ท่านเป็นเกษตรนะท่านมีความมั่นคงอยู่ท่านสามารถจัดการได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยมันเข้ามาทดสอบสติปัญญาของชาวมัองกรอามาทดสอบแล้วทําให้เราเนี่ยรู้จักวิธีการที่จะจัดการกับมันยังไงอ่า มันก็จะกลายเป็นองค์ความรู้ของท่านต่อไปในอนาคตนั่นแหละว่าเมื่อมันเป็นแบบนี้มันก็จะได้ไม่เกิดอีกแล้วก็จะได้รู้รู่ทางในการบริหารจัดการนะคะอาจารย์จะแปลประมาณนี้นะ,ะโดยเฉพาะในเรื่องงานนั่นแหละอาจจะวุ่นวายนะคะ,ะดาวเจ้าเรือนกรรมะเนี่ยมาอยู่ปัตนิอ่าเนี่ยมันจะวุ่นวายเพราะว่าอะไรล่ะก็เพราะพระุกพอพอเนี่ย ถึงจะเป็นราชาโชคนะอย่าลืมพระพุทธนะคะพระพุทธเป็นเป็นกเกษตรก็จริงนะคะแต่พระพุทธเนี่ยกลุ่มกับพระอาทิต์เนาะพระอาทิต์ก็ยังมีเออเขาเรียกว่าพบคําว่ามรณะเนี่ยมาอยู่อริอยู่ก็เลยอาจจะต้องคือตามดาวแล้วมันจะยืดเยื้อจะ,จะมีปัญหาบ้างแต่มันแก้ไขได้นะคะเพราะว่าพระพุทธเนี่ย เขาก็ต้องโยกกับพระฤหัสพระอาทิตย์ก็โยกเนี่ยค่ะมันก็เลยจะมีปัญหาตามมาแบบนี้แหละคะ่ะแต่มันจะหลังครบเจ็ดวันน่ะมันจะเริ่มขี้ไข่เองอาจารย์จะแปลประมาณนี้นะคะโอเคค่ะในวันที่สามสิบดาวพระเคงคานะคะ่ะทีเนี้ยจะย้ายลงมาที่ราศีสิงห์แล้วก็พระศุกร์ก็ย้ายตามมาในวันเดียวกันน่นแหละคะ่ะเอ่อพระงคานก็จะมาที่พบคําว่ามรณะนะคะแล้วก็เล็งกับพระเสาแหละทีเนี้ย ในมุมเลงที่อยู่ในมุมในมุมเสียเนาะมรณนะก็จะคำว่าต้องไปดูพังคารมาจากเรือนอะไรบ้างนะคะพังคารเนี่ยมาจากเรือนพันธุนะ,ะเมื่อคำว่าพันธุมรณนะอะดีที่สุดคือใครเป็นพวกทำหน้าทีเออ่เป็นในหน้าขายบ้านขายที่ดินขายรถพังคารแปลว่ารถได้ด้วยนะคะ ขายบ้านขายรถเนี่ยท่านจะได้ผลประโยชน์เข้ามาก้อนใหญ่ๆเกิดขึ้นอ่าถ้ามองเสียคําว่าพังคานม,ามรณะก็ต้องแปลงน,นะแล้วก็พังคานยังมาจากเรือนคําว่าลาภมันจะกลายเป็นผลประโยชน์กับการจ่ายออกไปคําว่ามรณะนะผลประโยชน์ที่จะได้คือการจ่ายออกไปเสียอะไรหรือเป็นการแลกเปลี่ยนอ่าแบบนั้นเกิดขึ้นนะคะ แล้วมากุมกับพระสุขพระสุขเนี่ยก็เป็นเจ้าเรือนคําว่าบุตรตาบุตรตามรณะที่อาจารย์แปลว่าบุตรไปเรียนต่างประเทศแล้วก,กลับมาหรือเปล่า,านะคะพอพระพระอังคารมาเจอกับพระสุขคู่มิตรอยู่แล้วใช่ไหมยอยู่ในเรือนคําว่ามรณนะมรณะก็ไปอยู่เรือนคําว่าอาริก็ยังอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเอกสารสัญญา การคำประกันอะไรก็ต้องอยังรอบคอบอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นปลายปลายเดือนจะสิ้นเดือนของมิถุนาแล้วล่ะนะคะ,ะ,คะก็อาจจะยังมีปัญหาแบบนี้ในช่วงที่ดาวย้ายอยู่อย่างนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งมุมมุมดีม,มุมมุมเสียค้าเขากันไปนะคะอะไรที่ดีเราก็พยายามที่จะไปจับเอาตรงจุดนั้นอะไรที่เป็นมุมที่เสียหรือข้อเสียหาย นะคะท่านก็อาจจะต้องอระมัดระวังหรือพยายามอาจารย์มองแน่นอนแหละชาวมังกรท่านเป็นพระเสาอ่ะท่านรอบคอบท่านมีสติท่านคอนโทรลตัวเองได้แม้มีปัญหาอะไรเข้ามาอาจารย์เชื่อว่าชาวมังกรสามารถจัดการได้นะคะนี่คือสิ่งที่อาจารย์มองเห็นแล้วก็เป็นไกด์ไลน์ท่านนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น,น้อยเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ